ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงบัณฑิตตกยากหลังจากที่มโหสถหลบหนีราชภัยออกจากพระนครไปยังหมู่บ้านทักกินะยวมัชคามได้พร้อมตัวเป็นคนรับจ้างปั้นหม้อเลี้ยงชีพอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นมีชีวิตอยู่อย่างลำบากฝืดเคืองภายในพระนครคืนวันที่บัณฑิตของพระราชาถูกจับได้ว่าใส่ความมโหสถเทวดาผู้สิงอยู่ที่มหาเสวตฉัตรไม่ได้สดับธรรมเทศนาของพระโพธิสัตว์นานพิจารณาดูก็ทราบเหตุคิดจะทำให้พระโพธิสัตว์กลับพระนครตามเดิมครั้นถึงเวลากลางคืนจึงแหวกคำพูฉัดออกมาถามปัญหาพระเจ้าวิเทหราช4ข้อหากแก้ไม่ได้จะลงเทวทันพระราชาตอบไม่ได้พระองค์จึงขอผัดไปอีกวันจะขอปรึกษาบัณฑิตพระองค์ก่อนครั้นรุ่งขึ้นพระราชารับสั่งเรียกบัณฑิตเข้าเฝ้าอาจารย์ทั้ง4คนถูกเยาะเย้ยตามถนนว่าคนหัวโล้นคนหัวโล้นก็อับอายต้องใช้ผ้าสวมศีรษะมาเฝ้าพระราชาตรัสถามปัญหาที่เทวดาถามเสนกะตอบไม่ได้แม้อาจารย์อีก3คนก็หมดปัญญาที่จะตอบพระราชาทรงรู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อนใจทรงตำหนิตนเองในยามเช่นนี้พระองค์คิดถึงมโหสถมากหากมโหสถยังอยู่พระองค์ก็คงไม่ประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ก็แล้วมโหสถจะระเหเร่ร่อนไปอยู่ที่ไหนคิดแล้วก็นึกสงสารมโหสถจนไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ครั้นตกกลางคืนเทวดามาทวงถามอีกพระราชาตอบว่าพระองค์ถามบัณฑิตทุกคนแล้วแม้พวกเขาก็ไม่รู้เทวดาแสดงอาการเกรี้ยวกราดยกค้อนเหล็กขึ้นขู่ว่าคนทั้ง4คนนั้นจะรู้อะไรเว้นมโหสถแล้วไม่มีใครตอบปัญหานี้ได้ขอให้เรียกมโหสถมาตอบปัญหาถ้าไม่เช่นนั้นจะเอาค้อนเหล็กไฟนี้ทุบหัวให้แตกครั้นเทวดาทูลเตือนว่าเมื่อต้องการไฟไม่ควรจะเป่าหิ่งห้อยหรือเมื่อต้องการน้ำนมไม่ควรจะรีดจากเขาโคใครกันเมื่อไฟลุกโชติช่วงอยู่ยังเที่ยวหาไฟโดยใช่เหตุบุคคลเห็นหิ่งห้อยในราตรีก็เข้าใจว่าไฟจึงเอาหญ้าแห้งต่อไฟจากหิ่งห้อยไฟก็ลุกขึ้นมาไม่ได้พระราชาทรงกลัวตายจึงคิดถึงมโหสถอย่างมากก็แล้วบัดนี้เขาอยู่ที่ไหนพระองค์ทรงเฝ้ารำพึงถึงมโหสถตลอดราตรีครั้นรุ่งขึ้นทรงเรียกอมาตย์ทั้ง4คนมารับสั่งให้นำรถออกไปค้นหามโหสถทั้ง4ทิศว่าหากพบมโหสถบุตรเราอยู่ที่ใดจงทำสักการะเธอแล้วนำกลับมาโดยเร็วอำมาตย์ทั้ง4คนออกจากพระนครคนละประตูอำมาตย์3คนไม่พบมโหสถแต่อำมาตย์คนหนึ่งออกทางประตูด้านทิศใต้ไปพบมโหสถที่บ้านทักกินะยวมัชคามกำลังขนดินเหนียวร่างกายเปรอะเปื้อนเนื้อตัวกร้านเกรียมนั่งบนต่างไม้หมุนจับปั้นหม้อรับจ้างปั้นหม้อแลกข้าวประทังชีวิต
แม้มโหสถจะมีปัญญามากสามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นได้แต่มโหสถกลับยึดอาชีพรับจ้างปั้นหม้อเนื่องจากมโหสถคิดว่าพระราชาทรงระแวงว่าตนมักใหญ่ไฟสูงจะชิงราชสมบัติแต่เมื่อพระราชาทราบว่าแม้มโหสถจะมีปัญญาแต่กลับเลือกอาชีพกรรมกรรับจ้างปั้นหม้อขายก็จะทรงหายระแวงมโหสถเห็นอมาตย์ก็รู้ว่าจะมาหาตนจึงคิดว่าวันนี้เราจะได้ยศกลับมาตามปกติแล้วเราจะได้กินอาหารที่อมราจัดเตรียมไว้ให้คิดจะนี้จึงทิ้งก้อนข้าวที่ถืออยู่ในมือลุกขึ้นบ้วนปากอมาตย์คนนั้นเป็นคนของเสนกะเมื่อจะยกคำที่มโหสถเคยกล่าวกับเสนกะแต่หนหลังว่าทรัพย์ประเสริฐกว่าปัญญาขึ้นมาเยาะเย้ยจึงกล่าวว่าท่านบัณฑิตคำพูดอาจารย์เสนกะเห็นจะเป็นจริงหรอกกำมังในเมื่อท่านเสื่อมอำนาจวาสนาปัญญาก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้ดูสิร่างกายประเปื้อนดินเหนียวดูไม่จืดนั่งบนตังไม้กินข้าวเปล่าเช่นนี้แม้ท่านจะมีปัญญาดุจแผ่นดินมีความเพียรเป็นเลิศปัญญาก็ยังช่วยป้องกันท่านจากความล่มจมไม่ได้น่าสงสารคนมีปัญญาแต่ต้องมากินข้าวเปล่ามโหสถกล่าวว่าเราประสงค์จะใช้ปัญญาของตนกลับมามีอำนาจวาสนาเหมือนเดิมจึงได้ทำเช่นนี้เราจะทำความสุขให้เกิดขึ้นจากความทุกข์เมื่อพิจารณาเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะก็เก็บตัวหลบซ่อนอยู่เพื่อใช้ปัญญาคบคิดเราจึงพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีห์ท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยปัญญาของตนอมาตย์กล่าวว่าเทวดาสิงห์อยู่ที่มหาเสวตฉัตรถามปัญหาพระราชาพระองค์ตรัสถามบัณฑิตทั้งสี่คนแม้คนหนึ่งก็ตอบไม่ได้พระราชาจึงมีพระบรมราชโองการรับสั่งให้ข้าพเจ้าตามหาท่านมโหสถได้โอกาสจึงสรรเสริญอานุภาพแห่งปัญญาว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจงเห็นอนุภาพแห่งปัญญาเถิดเพราะว่าอิสริยยศเป็นที่พึ่งไม่ได้เมื่อชีวิตถึงคราวคับขันผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะช่วยชีวิตได้อมาตย์ให้มโหสถอาบน้ำนุ่งห่มให้เงิน 1,000 กหาปณะและผ้าสำหรับนุ่งห่มชุดใหม่ซึ่งเป็นของพระราชทานช่างหม้อเกิดความกลัวราชภัยมาถึงตัวเพราะใช้มโหสถผู้เป็นราชบัณฑิตมโหสถเห็นอาการช่างหม้อก็ทราบว่ากลัวจึงพูดปลอบใจว่าอย่ากลัวเลยท่านมีบุญคุณแก่เรามากแล้วเอาเงิน 1,000 กหาปณะให้ช่างหม้อไว้เป็นค่าใช้จ่ายนั่งรถกลับเข้าพระนครทั้งที่ตัวเปื้อนดินเหนียวอมาตย์ให้กราบทูลพระราชาว่ามโหสถกลับมาแล้วพระราชารับสั่งถามว่าพบมโหสถที่ไหนอมาตย์กราบทูลว่ามโหสถปั้นหม้อขายเลี้ยงชีพอยู่ที่หมู่บ้านทางทิศใต้พระนครแม้ทราบว่ามีรับสั่งให้เข้าเฝ้าก็ยังไม่อาบน้ำมาทั้งที่ร่างกายเปื้อนดินเหนียวพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่าถ้ามโหสถเป็นศัตรูเราจะต้องเที่ยวสั่งสมกองกำลังแต่มโหสถไม่ได้เป็นศัตรูเราจึงรับสั่งให้บอกมโหสถไปเรือนอาบน้ำแต่งตัวแล้วมาโดยเกียรติศักดิ์ที่พระองค์เคยพระราชทานให้มโหสถทำตามรับสั่งแล้วกลับเข้าเฝ้า
เมื่อได้พระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้าก็ตรงเข้าไปถวายบังคมพระราชาพระเจ้าวิเทหราชทรงปฏิสันถารด้วยความปรีดาเป็นอย่างยิ่งเมื่อจะทรงทดลองมโหสถจึงตรัสว่าคนบางพวกไม่ทำความชั่วด้วยคิดว่าเราสมบูรณ์ด้วยอิสริยยศอยู่แล้วบางพวกไม่ทำความชั่วเพราะเกรงว่าจะถูกติเตียนทั้งเกรงเจ้านายผู้ให้ยศตนจะถูกติเตียนไปด้วยแต่เจ้ามีความสามารถมีความคิดอ่านหากหวังจะครองราชสมบัติก็ย่อมจะทำได้เหตุไรจึงไม่คิดหาทางทำความทุกข์ให้เราเพื่อเป็นการแก้แค้นมโหสถกราบทูลว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อถึงคราวเคราะห์ประสบทุกข์ก็ไม่ทำความชั่วเพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตนแม้ทรัพย์สมบัติจะล้มละลายก็สงบนิ่งไม่ยอมละทิ้งธรรมเพราะรักและชังพระราชาตรัสว่าคนทำความชั่วก่อนจนทรัพย์สมบัติมั่งคั่งภายหลังจึงทำความดีก็ได้ไม่ใช่หรือมโหสถกราบทูลว่าคนนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักรานกิ่งต้นไม้นั้นเพราะผู้ทำร้ายมิตรเช่นนั้นเป็นผู้ชั่วช้าคนหักกิ่งต้นไม้ที่ตนพักพิงยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำร้ายมิตรก็ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์พระองค์ให้บิดาของข้าพระองค์ดำรงอยู่ในอิสริยยศแม้ข้าพระองค์ก็ทรงให้การอนุเคราะห์อย่างมากมายหากข้าพระองค์ทำร้ายพระองค์จะไม่ชื่อว่าประทุษร้ายมิตรได้อย่างไรนรชนรู้ธรรมจากใครท่านผู้นั้นเป็นดังเกราะเป็นที่พึ่งผู้มีปัญญาไม่ควรทำลายมิตรภาพระหว่างท่านผู้นั้นให้เสียมสิ้นไปครั้นแล้วมโหสถได้ถวายโอวาทพระราชาว่าผู้ครองเรือนเกลียดค้านไม่ดีนักบวชไม่สำรวมไม่ดีพระราชาไม่ทรงพิจารณาให้รอบคอบก่อนจึงทรงราชกิจไม่ดีบัณฑิตผู้มักโกรธไม่ดีกษัตริย์ทรงพิจารณาให้รอบคอบก่อนจึงทรงราชกิจเกียรติยศย่อมแผ่ไพศาลไปทั่วทิศ